หลังให้ความสนใจนะคะกรณีที่4ผู้นำ EU เยือนยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะการเยือนในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมอะไรบ้างนะคะติดตามวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณไก่สุภาพรในช่วง True V Room ค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณลิซ่าและคุณผู้ชมคะการไปเยือนของ4ผู้นำ EU ครั้งนี้นะคะเป็นการยืนยันว่ายังคงสนับสนุนยูเครนที่กำลังรับมือกับปฏิบัติการทางทหารในรัสเซียอยู่ค่ะพร้อมกันนี้ก็บอกนะคะว่าจะส่งอาวุธให้เพิ่มเติมและจะหนุนให้ยูเครนได้รับสถานะผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ทันทีด้วยค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะเลยค่ะ4ผู้นำชาติยุโรปนะคะอยู่ระหว่างการเยือนยูเครนซึ่งนับเป็นการไปเยือนครั้งแรกนะตั้งแต่ที่มีวิกฤตรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้นำยูเครนเองก็บอกว่านี่เป็นการไปเยือนครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะผู้นำ4ชาติ EU ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและโรมาเนียนะคะสำนักข่าว RT สื่อรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนายโอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนายมาริโอดรากีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและประธานาธิบดีคลาวส์โยฮานิสแห่งโรมาเนียเดินทางไปยังยูเครนเพื่อหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟค่ะการผนึกกำลังเยือนยูเครนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำยูเครนแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำ EU หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งอาวุธล่าช้าและยูเครนหวั่นกลัวว่าความแน่วแน่ของชาติตะวันตกที่จะสนับสนุนยูเครนให้รับมือกับปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียนั้นจะหายไปค่ะและการไปเยือนของผู้นำ EU ครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันนะคะว่าEU ยังคงสนับสนุนยูเครนที่กำลังรับมือกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอยู่เหมือนเดิมค่ะประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสนะคะก็มีภาพสวมกอดกับผู้นำยูเครนแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันหลังจากได้หารือกันแล้วให้สัญญาว่าจะส่งปืนใหญ่แบบติดตั้งบนรถบรรทุกประสิทธิภาพสูงให้กับยูเครนเพิ่มอีก6กระบอกค่ะและผู้นำชาติ EU จะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้ยูเครนสามารถตัดสินอนาคตได้ด้วยตัวเองโดย27ประเทศสมาชิก EU จะยืนเคียงข้างยูเครนจนถึงเวลาที่ยูเครนสามารถเอาชนะรัสเซียได้นอกจากนี้ผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและโรมาเนียก็ยังระบุด้วยนะคะว่าสนับสนุนการให้สถานะผู้สมัครสมาชิก EU แก่ยูเครนในทันทีด้วยด้านนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่ายูเครนเป็นครอบครัวของยุโรปแต่ก็ย้ำนะคะว่ายูเครนจะต้องทำได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสมาชิก EU ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของอิตาลีระบุว่าเราอยู่ในจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของเราชาวยูเครนปกป้องคุณค่าของประชาธิปไตยและเสรีภาพทุกวันซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการของยุโรปดังนั้นจึงไม่อาจชะลอกระบวนการรับยูเครนเป็นสมาชิก EU ได้นะคะและระบุว่าจะช่วยสร้างยูเครนขึ้นใหม่ด้วยความช่วยเหลือจากยุโรปค่ะการไปเยือนของ4ผู้นำ EU มีขึ้น1วันก่อนที่คณะกรรมาการยุโรปจะตัดสินใจในวันนี้ค่ะว่าจะให้คำแนะนำต่อผู้นำ EU ว่าจะตัดสินใจมอบสถานะการเป็นผู้สมัคร EU แก่ยูเครนหรือไม่ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำ27ชาติ EU ที่จะมีขึ้นในวันที่23ถึง24เดือนนี้นะคะด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการเยือนยูเครนของผู้นำ EU ครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวระบุว่าปฏิบัติการรัสเซียต่อยูเครนเท่ากับกระทำต่อยุโรปทั้งทวีปและอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือความสามัคคีของยุโรปนั่นเองค่ะแล้วก็ขออาวุธหนักเพิ่มอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อให้ยูเครนนำไปใช้ปลดปล่อยดินแดนที่ถูกรัสเซียครอบครองไปได้นะคะยูเครนหวังว่าการเยือนของผู้นำ EU ครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ EU ส่งอาวุธเข้ายูเครนเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้นยืนยันค่ะว่ายิ่งประเทศของเขาได้รับอาวุธจากชาติตะวันตกมากเท่าไหร่ก็จะสามารถปลดปล่อยดินแดนที่ถูกรัสเซียครอบครองได้เร็วเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เซเลนสกี้ก็ยังเรียกร้องให้4ผู้นำ EU กดดันรัสเซียมากขึ้นและยอมรับมาตรการคว่ำบาตรชุดที่7ต่อรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนก็ยังคงแสดงความหวั่นเกรงค่ะว่าภาวะเหนื่อยหน่ายต่อสงครามอาจส่งผลให้ชาติตะวันตกลดการสนับสนุนยูเครนลงเรื่อยๆนะคะรวมทั้งประเด็นปัญหาภายในของประเทศตะวันตกอย่างเช่นในสหรัฐค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นปัญหาเงินเฟ้อรวมไปถึงการเลือกตั้งรัฐสภากลางเทอมในสหรัฐด้วยก็อาจจะดึงความสนใจของชาวอเมริกันไปจากปัญหายูเครนได้นะคะส่วนความเคลื่อนไหวฝั่งรัสเซียก็ยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ได้ขาวบริสุทธิ์จะยืนยันว่าไม่ได้รุกรานยูเครนไม่มีสงครามในยูเครนและกล่าวหาชาติตะวันตกว่าใช้สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศกระจายข่าวเท็จค่ะค่ะคุณพลอยคุณลิซ่าและคุณผู้ชมคะและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะระหว่างการเยือนยูเครนของ4ผู้นำชาติ EU ค่ะขอบคุณค่ะพี่ไก่สุภาพรค่ะค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ